ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลซี่บายวานิลานะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสวนลาเวนเดอร์กันค่ะที่เมืองนี้นะคะเขาเพิ่งเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกนะคะเราก็ต้องซื้อบัตรผ่านออนไลน์ไปก่อนนะคะก็จะดีก็จะได้ลดราคาด้วยนะคะแล้วพอเรามาถึงก็จะมีที่จอดรถประมาณนี้เลยเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบสแกนบาร์โค้ดหรือว่าตั๋วที่เราซื้อไว้ก่อนนะคะแล้วเขาก็จะพาชมบริเวณแผนกต้อนรับของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเก็บลาเวนเดอร์แห้งที่เขาเอามาทำเป็นน้ำหอมหรือว่าเป็นพวกชาอะไรแบบนี้ก็มีด้วยนะคะที่โรงต้อนรับข้างหน้านะคะหลังจากนั้นพอเดินเข้ามาเขาก็จะมีให้ชมแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นทุ่งกว้างๆนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะปลูกเป็นแบบฤดูกาลไปค่ะก็จะมีลาเวนเดอร์มีทานตะวันมีบลูเบอรี่ก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนนะคะแล้วแต่สถานที่ด้วยก็คือบางที่อย่างที่เราไปที่ครั้งก่อนนะคะตอนที่เราไปเมื่อ3เดือนก่อนก็จะเป็นทิวลิปตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นทุ่งดอกทานตะวันนะคะแต่ว่าที่แห่งนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นกิจการที่เขาเพิ่งเริ่มทำใหม่นะคะที่นี่เป็นปีแรกก็จะเห็นผึ้งตัวน้อยนะคะบินเยอะแยะไปหมดคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราไปเช้านิดนึงนะคะก็ประมาณ11โมงเช้าก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบกลิ่นหอมๆนะคะก็เดินทั่วๆไปที่นี่ก็ไม่ได้กว้างมากนะคะตามที่เห็นเลยแดดก็ค่อนข้างจะแรงค่ะแต่ว่าถ่ายรูปออกมาก็สวยๆนะคะได้อยู่ค่ะลมก็จะพัดเบาๆแบบนี้ตลอดเลย400บาทต่อคนก็ถือว่าก็พอไหวอยู่นะคะก็ไม่ได้แพงมากเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเขาก็นำมาขายจากทุ่งลาเวนเดอร์ข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่ซื้อก็ได้เพราะเราซื้อตั๋วเข้าไปอยู่แล้วก็ใช้เวลาในการถ่ายรูปนะคะตักตวงความสวยงามสีม่วงสวยแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นทุ่งกว้างๆเราโชคดีที่วันนั้นนี่ก็คือถือว่าท้องฟ้าก็สวยๆตัดกับสีลาเวนเดอร์ก็ได้อยู่นะคะก็เดินรอบๆเขาก็กำลังแบบมันปรับปรุงตกแต่งเพิ่มนะคะสถานที่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็เป็นวันหยุดนะคะผ่านไปอีก1วันสำหรับการท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่แวะเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ทักทายกันนะคะยังไงก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ